things are opening up, new feelings. I feel great in every moment when I see the world around me. Open to the new shades. Amazing Thailand. คลินิกประตูน้ำการแพทย์โดยนายแพทย์เทพเวชวิสิตทำประกันดีเฮลมามันดียังไงเข้าใจง่ายเงื่อนไขไม่จุกจิกคุ้มครองตอนแอดมิดเหมาจ่าย5ล้านแล้วไงจบละแล้ววงเงินค่ารักษาก็เหมาอยู่ใน5ล้านแล้วถ้าต้องผ่าตัดอ่ะก็เหมาอยู่ในนั้นฮะแล้วถ้าต้องอยู่ห้องเดียวปกติล่ะก็เหมาอยู่ใน5ล้านไงดีเฮลดีที่เงื่อนไขไม่จุกจิกเหมาจ่ายสูงสุด5ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งเว็บมาสมัครเลยดีเฮลเก็ตง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์จากเมืองไทยประกันชีวิตเลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโลชั่นมิสทีนผิวดูกระจ่างใสใน1 2 3โลชั่นมิสทีน2โลชั่นมิสทีน2โลชั่นมิสทีนโลชั่นมิสทีน1 2 3โลชั่นมิสทีนดูกระจ่างใสกรุบสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532สถาบันผลิตแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้ามี2แห่งคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยใช้เวลาศึกษาเพิ่มอีก5ปีหลังจากจบแพทยศาสตร์บัณฑิตครบเครื่องเรื่องใบหน้าเชิญปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifacialplastic.comคอลลาเจนคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสแค่ไหนใสใสไม่มีสีคอลลาเจนคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสใสไม่มีสีลองสิอามาโดสวัสดีครับผมทำดีเอชคอลลาเจนจากอะมาโดชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลอะมาโดเดี๋ยวขอพักก่อนนะคะดีต่อชีวิตเสมอ Life Mineral คุณค่าจากธรรมชาติสำหรับทุกวันของชีวิตเพอร์ราน้ำแร่ธรรมชาติ
Tiffany's Show Pattaya, a spectacular world-class show. และในช่วงนี้นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามนะฮะอย่างที่เราบอกนะครับว่าไม่ใช่แค่สวยไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาที่สง่างามเท่านั้นแต่ต้องมาพร้อมกับวิธีคิดและไหวพริบด้วยเช่นกันนะครับทุกท่านนะครับจะมีเวลาในการตอบคำถามแค่30วินาทีเท่านั้นเมื่อหมด30วินาทีไมโครโฟนจะถูกปิดลงทันทีอย่ารีบเกินไปใช้เวลาให้คุ้มนะครับในการตอบคำถามให้ดีที่สุดครับถ้าว่าพร้อมแล้วนะฮะเชิญท่านแรกครับและขอเชิญซองคำถามครับเชิญครับเลือกได้เลยนะฮะและสำหรับคำถามนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับหากคุณมีคนรักแต่ความสัมพันธ์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีหนำซ้ำคนรักของคุณเริ่มทำร้ายร่างกายคุณจะมีวิธีรับมือกับปัญหานี้อย่างไรพร้อมนะครับ30วินาทีครับเชิญครับร็อกจะมีวิธีการจัดการปัญหาตรงนี้นะคะโดยการแจ้งตำรวจค่ะร็อกมองว่าปัญหาตรงนี้การที่เรารักกันเราไม่ควรที่จะทำร้ายกันค่ะเพราะว่าความรักคือการให้ความรักคือการมอบสิ่งที่มีความสุขให้แก่กันดังนั้นปัญหาตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการแจ้งตำรวจดังนั้นตำรวจจะเป็นคนช่วยเราได้ค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปเลยนะฮะและเลือกสองคำถามได้เลยครับสามสิบวินาทีนะครับแต่ฟังคำถามก่อนเลยนะฮะภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบไหนที่คุณอยากจะหยิบยกมาทำการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบไหนที่คุณอยากจะหยิบยกมาทำการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ30วินาทีนะครับเชิญครับค่ะรู้ไหมขอยกตัวอย่างนะคะก็คือภาพลักษณ์ของ Miss Tiffany Universe ค่ะเพราะว่าเวที Miss Tiffany เนี่ยเป็นต้นแบบของนางโชว์ที่ทุกคนบนโลกต้องรู้จักถ้าเกิดจะให้ลูกไม้นะคะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลูกไม้ขอประชาสัมพันธ์ Miss Tiffany Show ของเรานี่แหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับผ่านไป2แล้วนะฮะมาที่ท่านที่3ครับเชิญเลือก2คำถามได้เลยนะครับและสำหรับคำถามนะครับและสำหรับคำถามนะครับในชีวิตที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่คุณภูมิใจมากที่สุดเพราะอะไรในชีวิตที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่คุณภูมิใจมากที่สุดและเพราะอะไรเชิญครับ30วินาทีครับในชีวิตที่ผ่านมาของหนูสิ่งที่หนูภูมิใจมากที่สุดคือครอบครัวค่ะครอบครัวของหนูอาจไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเรามีแต่เราก็มีกันและกันค่ะทั้งนี้ครอบครัวของหนูไม่เคยทำให้หนูรู้สึกขาดอะไรเลยค่ะทั้งที่ตัวหนูเองต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับแรงกดดันต่างๆในสังคมหนูภูมิใจมากที่ได้เกิดในครอบครัวของหนูค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปนะครับเชิญเลือก2คำถามครับเหลือเพียงแค่2คำถามเท่านั้นครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเพราะสถานการณ์โรคระบาดนอกจากการให้กำลังใจกันแล้วคุณมองเห็นทางออก
หรือวิธีการใดอีกที่ควรทำเพื่อจะทำให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมผมถามให้อีกทีนะฮะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเพราะสถานการณ์โรคระบาดนอกจากการให้กำลังใจกันแล้วคุณมองเห็นทางออกหรือวิธีการใดที่ควรทำเพื่อจะทำให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม30วินาทีครับค่ะนอกจากจะให้กำลังใจกันแล้วนะคะทุกคนต้องช่วยกันลงมือทำจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนช่วยกันลงมือทำแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยก็จะทำอะไรพวกเราไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับผมและท่านสุดท้ายของเรานะฮะนี่ไม่ต้องเลือก2คำถามแล้วนะครับเพราะว่าเหลือเพียงคำถามเดียวเท่านั้นนะครับและคำถามนะฮะจงนิยามการเป็นพลเมืองที่ดีในบริบทของสังคมโลกครับจงนิยามการเป็นพลเมืองที่ดีในบริบทของสังคมโลกเชิญครับ30วินาทีครับการที่เราไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนการอยู่ในกฎเกณฑ์บ้านเมืองที่สังคมตั้งไว้นี่แหละค่ะคือการเป็นพลเมืองที่ดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนั้นนะครับคือ5คำถามและ5คำตอบของ5ผู้เข้ารอบสำหรับ Miss Tiffany 2020 The Next Level